วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง the fur the row the fur คืออะไรอ่ะเนื้อหาส่วนนี้เป็นในส่วนของ the eyes นะคะก็เอาเป็นว่างงในงงแต่วันนี้นะคะเราจะมาอธิบายให้ทุกคนกระจ่างใช้เมื่อมันได้ถูกกล่าวไปแล้วเช่นตัวอย่างแรกเขาบอกว่าวันหยุดเริ่มพรุ่งนี้ประโยคแรกประโยคที่สองบอกว่าพอเนี่ยนางเฝ้ารอคอยวันหยุดจะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงคำว่าวันหยุดเนี่ยพูดดับเบิ้ลสองครั้งเลยทีนี้เพื่อความ advanced และ professional ของเรานะคะเราจะมาเขียนให้มันสั้นลง verb sich freuen เนี่ยมันจะมาคู่กับ people auf นะคะและ auf เนี่ยก็ตามด้วยเลยค่ะ accusative จะมาทำให้มันสั้นลงใส่ดาและตามด้วย people ที่เขาให้มาก็เป็นตัวนี้เป็น the row นะคะฉันไปทำงานโดยจักรยานแทนด้วย the mitฉันไปทำงานโดยมันฉันรออีเมลของเขาแทนด้วยดาราฟฉันรอมันอยู่มันในที่นี้คืออีเมลนั่นเองเขาขอบคุณสำหรับของขวัญแทนด้วยดาเฟือขอบคุณสำหรับมันมันก็คือของขวัญเธอตัดสินใจต่อต้านการฝึกงานแทนด้วยดาเกเกนเธอตัดสินใจต่อต้านมันเขาบอกฉันเกี่ยวกับการเดินทางของเขาแทนด้วยดาฟอนเขาบอกฉันเกี่ยวกับมันเราได้พูดเกี่ยวกับหนังสือแทนด้วยดาอูเบอร์เราได้พูดเกี่ยวกับมันฉันได้พูดหัวข้อนี้พอแล้วแทนด้วยดาซูฉันได้พูดไปพอแล้วหลังจากจบเกมเราไปดื่มกันแทนด้วยดานักหลังจากนั้นเราไปดื่มกันในแบบตอบคำถามแบบทวนคำถามแต่เขียนให้สั้นลงอันดีทาเชอร์ก็แทนด้วยดากันนี่คือเหมือนกัน auf die Hälfte แทนด้วย darauf เรายังมีภาค2ต่อนะคะอย่าลืมติดตามภาค2นะคะเพื่อนๆกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ได้เลยนะจ๊ะ